แล้วจะปาร่มกันแบบยาวๆคมๆไปลงกันที่หัวกันไปเลยครับทางด้านของลิตเติ้ลเจอร์วิ่งกันอยู่แล้วขอหัวยาวๆตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่โมบิลิตี้ชาแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมเดนที่ไฟอีกแล้วนั่นเองสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ล่าสุดของขาวดำหรือว่า Black and White ฮะสกินนี้มีชื่อว่า Master หยินหยางถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็ท่านองค์เมียวจีนั่นเองฮะเดี๋ยววันนี้ผมเล่นให้ดูสักหนึ่งเกมแล้วกันถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของอูชางหรือว่าขาวดำนั่นเองในชุดสกินที่มีชื่อว่าท่านองค์เมียวจีนั่นเองมาเดี๋ยวเราไปลองไล่กันดูว่าเราจะเก็บได้กี่คนครับเดินมาเช็คบริเวณไม้3แผงครับมีตีเดตัดเด้งอยู่มีรอยเท้าใหญ่ๆชัดเจนครับมีใครหรือเปล่าตีเช็คไปก่อนครับแล้วเหมือนจะหัวดุมๆไปอยู่บริเวณท่านั่งโรงงานแล้วฮะท่านองค์เมียวจีเดินมาตรงนี้แล้วชาร์จลมยาวๆปาร่มไปเช็คกันหน่อยแล้วตรงนี้หูยมาดักอยู่ในโรงงานครับแต่ว่าด็อกเตอร์เหมือนจะรู้ทันครับก็เลยเลือกที่จะไปเข้าท่านั่งโรงงานนั่นเองต้องมาบีบต้องมาไล่กันใหม่ครับรอยเท้ายังคงชัดเจนครับยังไม่คลาดสายตาออกไปนั่นเองระหว่างเล่นก็ดูท่านั่งสกินด้วยครับทั้งร่างขาวและร่างดำมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยตัวนี้เราบอกโฟกัสกับเกมกันนิดนึงครับไล่ตามไล่บีกันเข้ามาใกล้ๆจังหวะนี้ตีเข้าไปแล้วโดนไปหนึ่งทีครับด็อกเตอร์ครับบาดเจ็บไปแล้วครับอุ้ยผมเพิ่งสังเกตครับว่าเขามาด้วยกัน3คนนะตรงนี้ไม่น่าจะใช่งานง่ายแล้วตรงนี้ลิตเติ้ลเกิร์ลครับมีการสิงอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมหรือว่าทางด้านของด็อกเตอร์นั่นเองไล่บีไล่บีกันมาหลบอยู่หลังไม้พยายามที่จะฮิวกันอยู่ไล่เข้ามาจังหวะนี้ใกล้ๆแล้วตีสวนไม้เข้าไปแล้วโดนไปด้วยฮะทางด้านของด็อกเตอร์ครับเจ็บไปอีก1ครับรวมๆแล้วจากที่รักษาก็อยู่ที่ 75%ปาร่มยาวๆมาวันนี้ฉีกซ้ายแลขวาแล้วขอบีเข้ามาแล้วตีไปโดนทางด้านลิตเติ้ลเกิร์ลแล้วด็อกเตอร์ตรงนี้เหมือนจะหายไปแล้วด้วยครับต้องเคลียร์ไม้เปลี่ยนเป้าหมายกันเลยฮะทางด้านของตัวขาวดำรุ่นอูฉางใช้ทางด้านของซิฟเฟอร์ดิงโซครับเข้ามาใกล้ๆตรงนี้พับไม้ยื้อเวลาไปก่อนสำหรับทางด้านลิตเติ้ลเกิร์ลเข้ามาตรงนี้ตีเข้าไปแล้วยังไม่โดนครับโอ้โหคือนิดเดียวจริงๆครับทามวิ่งไม่เป็นใจครับทางด้านของตัวฮันเตอร์ของเราครับแล้วลิตเติ้ลเกิร์ลยังอยู่บริเวณไม้3แผงก็โดดข้ามแผงไม้กันไปก่อนครับแล้ววิ่งกันแบบยาวๆแล้วใช้ท่าด้านของกันดาครับดันตัวอูฉางออกมานั่นเองฮะวนมาที่ไม้อีก2แผงตรงนี้จะพับหรือเปล่าแล้ววิ่งกันแบบยาวๆโอ้โหแล้วระยะมันไม่ได้ครับอาจจะต้องปาร่มไปดักด้านหน้าแล้วลิตเติ้ลเกิร์ลตรงนี้โอ้โหแสบสัตว์จริงๆครับพับไม้ยื้อเวลาเอาไว้ครับเคลียร์ไม้ไล่ตามกันต่อครับเครื่องไซเฟอร์เสร็จไปแล้ว2เครื่องครับด้านหน้ามีไม้ให้เล่นกันอยู่อีก2แผ่นพับไม้ยื้อเวลากันไปต้องเดินอ้อมๆกันมาท่านโอมิวจีวิ่งกันยาวๆมีกระดาษหรือเปล่าแล้วได้กระดาษมาอีก1ทีครับมีเพอร์ฟูเมอร์มารับสาวน้อยลิตเติ้ลเกิร์ลขี่หลังไปอีก1โอ้โหไปง่ายครับสำหรับทางด้านฮันเตอร์ของเราส่วนทางด้านของเซอร์ไวเวอร์นี่มีการเต้นระบำเฉลิมฉลองชนะหรือเปล่าแล้ววางกระดิ่งติงหูเข้ามาใกล้ๆตรงนี้แล้วตะฮีหัวเข้าไปก่อนครับโอ้โหน้ำหอมเซียววีครับแต่เซียววีหลังจากที่โดนตีไปแล้วนั่นเองครับแล้วตรงนี้ตีสวนไปยังไม่ได้ครับเดินวนกันมายาวๆแล้วเจอลิตเติ้ลเกิร์ลแล้วตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเพิ่งจะจับได้ครั้งแรกครับแต่ว่าเครื่องไซเฟอร์เนี่ยเครื่องที่3น่าจะใกล้เสร็จเต็มทีแล้วฮะหวังที่เก้าอี้จะรวดกันไปครับมองซ้ายแลขวาว่าติดออเดอร์มาฉายตรงไหนแล้วเหมือนจะอยู่ทางด้านของด็อกเตอร์ปาร่มยาวๆไกลๆคมๆลงหัวได้หรือเปล่าแล้วลงมาที่หัวตรงนี้ครับมีการใช้ทางด้านของซิฟเฟอร์ดิงโซครับทำลายไม่ได้แล้วตีสวนไปอีกหนึ่งครับทำให้ด็อกเตอร์มีอาการบาดเจ็บไป 50% ครับน่าจะต้องปล่อยไปครับเพราะว่าคนที่นั่งเก้าอี้อาจจะมีคนมาแอบแซบแอบช่วยแล้วเหมือนจะมีคนมาแล้วจริงๆด้วยครับเป็นทางด้านของฟูเบอร์ครับพยายามที่จะดึงเพื่อนร่วมทีมแล้วมีการตีหลอกด้วยโอ้โหเอาละฮะเจอมาเป็นปาร์ตี้ต้องมีสเต็ปเหมือนกันครับทางด้านของแบ็คแอนด์ไวท์ครับแล้วตรงนี้ตีสวนไปอีกหนึ่งครับทำให้เพอร์ฟูเมอร์มีอาการบาดเจ็บแต่ก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้ทันแล้ววิ่งยาวๆเข้ามาครับปาล้มกันไปก่อนกระดิ่งติ่งหูจะถึงหรือเปล่าโอ้โหแล้วโดนไปด้วยวิ่งยาวๆวิบริโซแล้วขอหัวสักหนึ่งทีครับมีทางด้านของไทเทนเนอร์ครับตีไปติดลัดแอฟฟอร์ดครับหรือว่ายังไม่ล้มแล้วตัวนี้ลงขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับจับฮิวขึ้นมาก่อนครับท่านโอวิลจีครับตรงนี้เป็นงานยากเป็นงานตึงเพราะเครื่องไซเฟอร์เหลือแค่2เครื่องเท่านั้นหวังที่เก้าอี้จะรวยกันไปก่อนครับวันเต็ดออเดอร์ฉายอยู่ที่นักบูน้ำหอมครับแต่ว่าทางด้านของสกิลซัมมอนหรือการปาร่มเนี่ยยังคูลดาวน์ไม่เสร็จครับเดินมาโซนค่อนข้างไกลเหมือนกันสำหรับท่านโอวิลจีแล้วตรงนี้รักษากันไปที่เรียบร้อยครับทำให้ทางด้านของตัวเพอร์ฟูเมอร์พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมตรงนี้จ่ายน้ำหอมแล้วตีทิ้งไปก่อนครับทำให้ต้องย้อนรอยกันไปครับมีบริ้งอยู่ในมือแล้วก็ทางด้านของกระดิ่งครับแต่เลือกที่จะเดินกันแบบยาวๆตรงนี้ตีได้หรือเปล่าของหัวไปหนึ่งทีครับแล้วจะปาร่มกันแบบยาวๆคมๆไปลงกันที่หัวกันไปเลยครับทางด้านของลิตเติ้ลเกิร์ลวิ่งกันอยู่แล้วขอหัวยาวๆจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยครับลิตเติ้ลเกิร์ลร่วมไปอีกหนึ่งรอบครับแล้วรอบนี้การนั่งเก้าอี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยฮะเดินบีบเข้ามาครับทางด้านของวันเต็ดออเดอร์ยังฉายอยู่ที่เพอร์ฟูเมอร์ครับ
จะวางที่เก้าอี้จะรวดกันไปก่อนแล้วตรงนี้เปลี่ยนไปเทเลพอร์ตเห็นอยู่ไกลๆเรื่องที่จะเทเลพอร์ตแล้วจะมาเจอกับด็อกเตอร์หรือคุณหมอสาวครับวิ่งหลบมาที่บังเกอร์ฮะยังมีแมสมีไม้ให้เล่นกันอยู่แล้วงางล้มยาวๆแล้วตีโดดไปด้วยครับหูยร่มพี่ยาวเกิน8เมตรแน่ๆครับแล้วจังหวะนี้ใช้ซิมโฟนิคโซครับพยายามที่จะดูกระชากวินดานเข้ามาแล้วได้หรือเปล่าเราตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับเอาละฮะซิมโฟนิคโซไม่ติดก็จริงครับแต่ว่ายังมาตีได้ทันเวลาครับแล้วจับฮิวขึ้นมาเครื่องไซเฟอร์ตรงบังเกอร์เพิ่งจะเสร็จไปครับน่าจะเป็นทางด้านของพรีเทนหรือเปล่าครับวางที่เก้าอี้จะรวดกันไปเป็นเฟรแรกสำหรับด็อกเตอร์ครับเอาละมองซ้ายแลขวาดูเครื่องสั่นๆแล้วยังไม่สั่นครับตรงนี้ติเดตัสมันเด้งอยู่ครับเป็นพีเทนักบวชหญิงพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมสลับมาเป็นร่างดำกันก่อนเพื่อจะเอากระดิ่งตีงูแล้วเข้ามาใกล้ๆกระดิ่งไปหนึ่งแล้วเข้ามาจังหวะนี้ตีเข้าไปแล้วโอ้โหเดินติดไปนิดนึงครับเข้ามาใกล้ๆกระดิ่งไปหนึ่งรอบแล้วจะตีโดนใครแล้วตรงนี้พยายามที่บอกกันอยู่แล้วตีไปโดนทางด้านนักบวชหญิงอะเอาละฮะจับฮิวขึ้นมาวางเก้าอี้ครับป้องกันการจุดเครื่องกันก่อนครับส่วนทางด้านด็อกเตอร์เนี่ยหลบอยู่หลังกำแพงนั่นเองแล้วตรงนี้เหมือจะรักษาตัวเองเจ็บไปครึ่งขั้นแล้วเดินจะเอายาแล้วตีไปอีกหนึ่งครับจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาแต่กระดิ่งตีหูมันก็มีอยู่ในมือครับกระดิ่งเข้าไปก่อนแล้วมาไล่ตามคุณหมอแล้วตีไม่โดนครับโอ้ยขาดไปนิดนึงครับไล่ตามกันใหม่ครับแล้วเอียงแบบนี้แล้วซัมมอนเปลี่ยนมาเป็นร่างขาวลงหัวแบบคงๆครับผมจะตีได้หรือเปล่าจังหวะนี้หนามยาวๆแล้วตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับคุณหมอร่วมเป็นรอบที่2ครับแล้วรอบนี้จะนับเป็นเฟส2ด้วยครับจับฮิวขึ้นมาวางที่เก้าอี้จะรวมกันก่อนครับป้องกันการจุดเครื่องนั่นเองฮะแล้วตรงนี้มีโฮลิคีรอเพเซ่ครับประตูวับไกลของตัวพิเทนะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ออกไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะเข้าประตูวับแล้วมาแอบแซบแอบช่วยกันได้นั่นเองครับมองดูเครื่องไซเฟอร์กันหน่อยครับอุ้ยเครื่องไม่สั่นเลยครับคือนิ่งมากครับไม่รู้ว่า99ไปแล้วหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วหูหรือว่าติงในตัดก็ไม่เด้งเหมือนกันครับต้องรอทางด้านของด็อกเตอร์ให้แตกไปก่อนด้วยฮะและตรงนี้จุดเครื่องขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วเหมือนจะเห็นออร่าของเขาก็อยู่ด้วยครับมีเพอร์ฟูเมอร์ครับพยายามที่จะเข้ามาที่บริเวณประตูครับงางร่มกันแบบยาวๆแล้วสลับมาเป็นร่างดำแล้วด้วยกันดึงตีหูเข้าไปแล้วมีเสียงอยู่ใกล้ๆแล้วตรงนี้แอบไปเด็ดไปเรียนมาใหม่ครับโอ้โหทางด้านของเพอร์ฟูเมอร์ครับไปโดนกระดิ่งครับทำให้ทางด้านของอูชาเนี่ยรู้ตำแหน่งนั่นเองครับจับฮิวขึ้นมายาวๆมีเก้าอี้จรวดอยู่ใกล้ๆครับแล้วตรงนี้สกิลหูรู้ว่าตีในตัดมันยังเด้งอยู่ครับแปลว่าพีเทนอาจจะอยู่ตรงแถวๆนี้นั่นเองครับเดินดูเดินเช็คกันก่อนครับตาแดงพ่อทุกสถาบันแล้วมีการเปิดวาร์ปไปเกิดขึ้นกะหนิงตีหูยาวๆจังหวะนี้จะตีได้หรือเปล่าเราเข้ามาแล้วตีกันมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหบอกเลยว่ามาเป็นตีก็เอาท่านโอมิวจิไม่ลงจริงๆฮะเพื่อนๆได้ดูสกินใหม่ล่าสุดของอูชามไปแล้วมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนะฮะวันนี้ผมได้จากลาทุกคนไปก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิลิตี้ชาแนลกันไว้ด้วยวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ